หนึ่งในวิธีการเลือกร้านของรายการแอบแซ่บก็คือเวลาเราไปแล้วเห็นร้านไหนรถจอดเยอะๆคนเยอะๆเราจะเข้าไปเลยครับเหมือนมื้อนี้ที่เสียมเรียบครับโอ้โหเจ้าถิ่นการันตีกินกันแน่นร้านขนาดนี้ไม่ลังเลนะครับเราสอยเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าเม้งบาร์บีคิวครับเป็นหมูกระทะแล้วครับแต่นอกจากหมูกระทะโดยปกติแล้วก็จะมีอาหารพื้นเมืองด้วยอย่างเช่นนี่ครับอะไรไม่รู้ครับขายดีมากครับเติมไม่ทันกินกับน้ำจิ้มมันหวานนี่นะครับผมลองมาหมดแล้วครับโอ้อร่อยสมกับที่คนนั่งแน่นร้านจริงๆครับเนื่องจากขายหมูกระทะบ้านเราครับเพราะฉะนั้นวิธีการกินไม่ต้องห่วงครับพี่ไทยอย่างเราชำนาญมากมีทั้งของทานเล่นอาหารสดซึ่งหลากหลายครับแต่ที่สะดุดตาเราก็คือนี่ครับโคโคไดมีทเนื้อจระเข้โอ้แม่เจ้าหมูกระทะไทยไม่มีแบบนี้ครับจัดไปครับเอาให้เต็มที่พระเอกของเราวันนี้ก็มีเบคอนนะครับกุ้งสดแล้วก็เนื้อจระเข้นี่แหละครับเมนูผักก็หลากหลายครับแต่ที่ต่างจากบ้านเราคือผักที่เป็นหัวลูกค้าต้องมานั่งหั่นเองนะครับน้ำจิ้มก็มีหลายรสชาติครับบางอย่างก็คล้ายบ้านเราบางอย่างก็แปลกใหม่เครื่องปรุงก็แปลกดีครับที่ประทับใจก็ทานไฟแรงมากครับที่นี่โอ้โหร้อนจนปิ้งไม่ทันเลยครับราคาก็รับได้ครับต่อหัวอยู่ที่7 เหรียญไม่รวมเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เป็นราคาไม่แพงครับน้ำแข็งฟรีด้วยครับเม้งบาร์บีคิวอยู่ถนนวัดโบหาไม่ยากครับสำล้อที่รองรับนักท่องเที่ยวรู้จักหมดครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปเลยครับแอบแซ่บจะพาทุกท่านไปหาร้านอาหารเจ๋งๆทั่วโลกครับสำหรับวันนี้บายบายครับเสียมเรียบครับ